สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครวันที่22พฤศจิกายน2559รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครนายจักรพันธ์ผิวงามพร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลองเคล็ดโดยมีนายสมพงษ์เวียงแก้วผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำพร้อมคณะผู้บริหารสำนักการระบายน้ำร่วมลงพื้นที่ด้วยคลองเคล็ดเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองพระโขนงกับคลองบางนาและรับน้ำจากถนนบางนาตราดถนนสุขุมวิทถนนศรีนครินทร์และถนนอ่อนนุชสำหรับปัญหาและอุปสรรคของการก่อสร้างคือมีชุมชนลุกล้ำแนวเขตคลองสำนักการระบายน้ำไม่สามารถก่อสร้างเขื่อนได้แล้วเสร็จหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประสานงานเพื่อขอความร่วมมือกับประชาชนที่ลุกล้ำเพื่อจะดำเนินการก่อสร้างเขื่อนริมคลองเคล็ดในจุดที่มีปัญหาหากก่อสร้างเสร็จก็จะทำให้การระบายน้ำในพื้นที่ถนนบางนาตราดถนนสุขุมวิทถนนศรีนครินทร์และถนนอ่อนนุชได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดจนคุณภาพน้ำในคลองก็จะดีขึ้นด้วยการถามว่าถ้าเกิดในตอนนี้ถ้าเกิดในกรณีมีปัญหานี้มันปวดไปนี่รู้ไหมก็ไม่ตัดแล้วจะทำแบบร้อยเป็นการจบกันก็รู้ว่าเราไม่เอาแน่แม้ตรงนี้เรื่องงานไม่ได้แต่ชะลอไว้มันสามารถเดินงานต่อได้นะครับความกว้างประมาณ8เมตรได้ไหมมันขยายกว้างมันกว้างมากขึ้นเลยกับบริการเท่าไหร่ครับ10 12ค่ะที่คุยไปถึงไม่ถึงแม่เพียงแต่ว่าเราดูแต่ที่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเสาไฟฟ้าที่ใช่ไหมเสาไฟฟ้าครับก็ไปคือยังไงก็แล้วแต่ตรงนี้เสาไฟฟ้าเนี่ยถึงแม้ว่าตรงนี้ถ้าเกิดในกรณีก็ยอมให้เสาไฟฟ้าตรงนี้มันต้องเอาออกดีๆครับและไอ้สายฟ้าที่มันพาดมาตามถนนที่นักเรียนสื่อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการประเมินประเด็นกันแม้ตรงนี้ไม่น่าหรอกสามารถนั่งทำได้ขนาดความทำได้ขนาดนะครับเป็นคลองเป็นคลองเล็กที่มีความยาว6.1 กิโลเมตรนะครับเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองข้าวถนนคลองบางนาแล้วระหว่างคลองนี้นะครับคลองเล็กเนี่ยจะรับน้ำจากคลองกระสานนะครับและคลองกระช้างนะครับจะไปเชื่อมกับคลองสุขสนนะครับทำให้คลองเล็กเนี่ยสามารถรับน้ำจากบริเวณถนนสำคัญก็คือบางนาตราดสุขุมวิทนะครับศรีนครินทร์และอ่อนนุชนะครับปัญหาก็คือว่าขนาดนี้มากระบายน้ำเนี่ยไม่สามารถต่อสร้างนะครับเขื่อนริมคลองเล็กเนี่ยได้จบในขณะนี้เนื้องานได้ 75% ล่าช้ากว่าผลงาน 25% ด้วยความว่ามีประชาชนทุกตั้งในคลองเล็กเนี่ยประมาณ119นะครับหลังคาเรือนแต่จากการเจรจาของสำนักงานเขตประเวศเนี่ยนะครับในขณะนี้นะครับก็มีเหลือผู้ลุกล้ำอยู่เนี่ยประมาณไม่เกิน90หลังคาเรือนนะครับประโยชน์ก็คือว่าถ้าประชาชนที่ลุกล้ำนะครับท่านย้ายออกไปนะครับนักการระบายน้ำก็จะสามารถก่อสร้างเขื่อนเนี่ยได้เต็มโครงการนะครับซึ่งความยาวในขณะนี้ที่เหลือเนี่ยคงไม่เกินสักประมาณ2-3 กิโลเมตรครับข้างนะครับปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังถนนสายสำคัญที่กล่าวไว้คือบางนาตราดหรือขอนรุ่นถนนศรีนครินทร์ถนนสุขุมวิทเนี่ยก็จะไปได้ขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็จะสามารถเร่งการระบายน้ำจากถนนสายสำคัญ